ไม่ได้ไลน์นะครับอุปกรณ์อาจจะติดขัดๆนะครับผมไม่ได้เตรียมตัวไลน์เลยก็มาประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสักครู่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับนะครับผมบุญใหญ่นะครับเป็นบุญประจำปีของทางวัดเขาบังเหยชุมพลศรีมารามนะครับผมก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับผมร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการร่วมทำบุญนะครับผมนะครับผมก็บุญนะครับจะเป็นในส่วนของกองบุญนะครับผมก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่6เดือนพฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2565นะครับช่วงถวายนะครับกองบุญเราก็เป็นช่วง 9:59 นาทีนะครับเลิกยามงามดีนะครับผมสำหรับใครที่อยากไปร่วมทำบุญหรือไม่เคยไปนะครับที่วัดเขาบังเหยนะครับเราจะเรียกกันสั้นๆว่าวัดเขาบังเหยโดยลูกศิษย์ส่วนมากก็จะเรียกกันอย่างนี้นะครับผมก็สามารถไปได้ที่นะครับผมบ้านทรัพย์มงคลตำบลโป่งนกนะครับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับผมสามารถไปร่วมบุญกันได้นะครับร่วมบุญร่วมไปสร้างโรงทานได้นะครับผมวันนี้ก็จะขอมาประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันสำหรับกองบุญนะครับผมกฐินสามัคคีประจำปี2565นะครับผมก็จะมีกองบุญอยู่นะครับนี่ที่เห็นนะครับผมตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็จะมีกองบุญละ500นะครับผม500ถ้าใครได้ร่วมทำบุญนะครับก็จะได้วัตถุมงคลเป็นของที่ระลึกนะครับผมเป็นของที่ระลึกนะครับผมขอย้ำอีกทีว่าเป็นของที่ระลึกนะครับสำหรับสายแนวผมก็ขอชี้แจงในแนวอีกแนวนึงเหมือนกันสำหรับสายที่เป็นพุทธพาณิชย์จริงๆพุทธพาณิชย์ถ้าคุณต้องการเป็นพุทธพาณิชย์อย่างเงี้ยคุณค่อยไปเช่าตามกลุ่มตามอะไรก็ได้นะครับอันนี้สำหรับคนที่ต้องการอยากร่วมทำบุญจริงๆนะครับผมครับเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญตัวอย่างมาให้ชมแล้วกันนะครับวันนี้มีเวลาไม่เยอะพอดีมีได้ไปคุยงานนะครับช่วงบ่ายสองนิดๆบ่าย 2 บ่าย 3มีนัดกับลูกค้านะครับผมก็ตั้งอธิษฐานจิตขอบุญบาขอบารมีพระอาจารย์นกนี่แหละครับถึงได้ลูกค้านี่นะครับผมพอดีมีลูกค้านัดนะครับผมนัดคุยงานนัดขายงานกันก็คือผมทำงานเกี่ยวกับทางแนวออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับผมรับดูแลเว็บไซต์นะครับผมรับทำ SEO นะครับผมบนเว็บไซต์ Google นะครับตอนนี้ก็งานถือว่าแน่นพอสมควรนะครับผมจริงๆว่าจะไลฟ์ตอนสักประมาณสักตอนเย็นๆแต่พอดีมีคนร่วมทำบุญด้วยก็เลยต้องเอาพระ
เอาของที่ระลึกดีกว่าไม่ใช่เอาพระดิเอาของที่ระลึกไปให้คนที่ร่วมทำบุญกับผมนะครับผมก็เลยต้องได้แกะกล่องแล้วก็มาประชาสัมพันธ์อาจจะใช้เวลาไม่มากนะครับขอรบกวนเวลาพี่ๆน้องๆและศิษยานุศิษย์ทุกๆคนนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชมรมวัดเขาบึงเหยนะครับผมแล้วก็กลุ่มผมเองเป็นกลุ่มแบ่งปันนะครับแลกเปลี่ยนแบ่งปันนะครับผมโดยกลุ่มหลักๆนะครับนี่นะครับตัวเหรียญนะครับผมอันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับผมนี่นะครับถ้าใครอยากร่วมทําบุญนะครับผมบอกเลยว่ายันนะยันนะเนี่ยมี10ตัวเนี่ยนะครับยันนะมี10ตัวเสริมบารมีนะเรียกเงินเรียกทองนะให้เจ้านายรักเจ้านายใคร่นะต่างๆนานานะครับผมบอกไว้เลยว่าใครพลาดกองบุญเนี้ยกับวัตถุมงคลรุ่นเนี้ยผมอาจถือว่าพลาดหนักเหมือนกันครับเพราะผมคิดว่ารุ่นเนี้ยถ้าสายผมเรียกว่าสายพุทธพณิชย์แล้วกันนะครับผมก็ถือว่าพลาดเหมือนกันนะครับผมเพราะเหรียญทำมาสวยมากนะครับผมเหรียญมีขนาดเดี๋ยวผมหาไม้บรรทัดแป๊บนึงนะครับผมครับผมขออนุญาตทีครับขนาดของเหรียญนะครับมาต่อกันนะครับขนาดของเหรียญถ้าตาไม้บรรทัดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ 3.5 ผู้ชายใส่โอ้โหองค์เดียวนิดๆนะเท่ผมบอกเลยผู้หญิงก็ใส่เท่ใส่สวยเหมือนกันนะครับรูปจะเป็นพุทธศิลป์ของพระอาจารย์นกท่านหลับตานะครับผมเหมือนแผ่พลังจิตให้เรานะครับผมเนี่ยนะครับเหมือนท่านอธิษฐานจิตให้กับลูกศิษย์ทุกคนกับผู้ที่มาร่วมบุญทุกท่านนะครับผมก็คือกองบุญก็มีจะมีเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันกองบุญก็จะมี500นะครับผม500ได้เนื้อปีกเครื่องบินนะครับผม300ในเนื้อทองแดงนะครับถ้าใครอยากร่วมทําบุญนะครับผมแล้วก็อีกกองบุญนึง200นะครับผมเนี่ยครับ200ก็จะได้เนื้อทองทิพย์นะครับผมนี่นะครับทองทิพย์นะครับผมทองแดงแล้วก็ปีกเครื่องบินนะครับผมนี่นะครับผมหรือถ้าใครอยากทำทั้งเป็นผมเรียกว่าเป็นชุดแล้วกันนะครับถ้าเป็นชุดเนี้ยมีค่าจัดส่งอยู่องค์ละ50บาทนะครับผมทุกสายบุญจะเหมือนกันหมดนะครับผมก็ทำบุญถ้าใครอยู่ต่างพื้นที่ต่างจังหวัดก็จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะครับผมทุกกองบุญนะครับผมใครสนใจก็สามารถทักแชทผมได้เดี๋ยวผมจะโพสต์อีกทีนึงแล้วกันนะครับผมถ้าสำหรับคนที่อยากร่วมทำบุญนะครับผมยันสวยๆครับผมคมๆนี่ครับผมบอกเลยครับผมนี่นะครับยันสวยๆนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งโพสต์เฟซไว้ให้แล้วกันนะครับผมถ้าใครอยากร่วมทำบุญนะครับนี่ทีเด็ดครับผมถ้าใครอยากร่วมทำบุญนะครับนะบารมีนะครับผมสุดยอดวิชาอีกศาสตร์หนึ่งของท่านพระอาจารย์นกนะครับทิฏฐธรรมโมนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาพวกท่านผมบอกเลยมีศรัทธามีเงินแน่นอนค้าขายร่ำรวยส่วนมากผมก็ไม่อยากโม้หรอกครับเรื่องถ้าผมพูดเยอะมันก็เหมือนโม้นะครับในส่วนของพุทธคุณของท่านเองนะครับผมซึ่งโดยลูกศิษย์ส่วนมากเขาจะรู้ดีครับถ้าผมพูดมันเหมือนคนโม้เพราะพุทธคุณพระอาจารย์เยอะมากหลายเขาเรียกว่าอะไรเด่นทางพุทธคุณไม่ว่าจะคงกระพันค้าขายร่ำรวยเมตตาพวกนี้นะครับผมก็จะมีแบ่งเป็นรุ่นไปนะครับผมก็อย่างมาปีนี้นะครับบุญทอดกฐินปี65เนี้ยก็เป็นชื่อรุ่นเป็นนะบารมีนะครับผมนี่นะครับผมซึ่งกองบุญทุกท่านสามารถร่วมกองบุญได้นะครับซึ่งกองบุญของเราจะมีหลากหลาย
สะพานบุญมากนะครับถ้าท่านสนใจอยากทำบุญร่วมกับใครสามารถไปดูได้ที่กลุ่มนะครับผมชมรมสิทธิ์เขาบังเหยนะครับส่วนกลุ่มของผมเองจะเป็นกลุ่มแบ่งปันนะครับแลกเปลี่ยนวัตถุมงคลเขาบังเหยนะครับผมก็จะเป็นสะพานบุญอีกสะพานนึงนะครับของผมนะครับผมก็มีมาแนะนำนะครับผมก็จะโดยประมาณนี้ครับนี่ครับยันคมๆชัดๆนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับวันนี้เพิ่งวันนี้ทางไอ้สะพานบุญทางเฮียโบ๊ทแล้วก็เฮียเอลนะครับเพิ่งส่งมาให้นะครับผมก็เลยเพิ่งได้รับนะครับสำหรับใครที่ร่วมบุญกับผมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งไปให้นะครับผมเพราะเพิ่งได้รับวัตถุมงคลนะครับสำหรับใครที่ร่วมทำบุญแล้วเดี๋ยวทางผมหรือทางสะพานบุญต่างๆนะครับผมก็จะจัดส่งวัตถุมงคลให้ได้เลยครับพิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องรอถึงวันงานนะครับผมที่จะได้รับเหรียญนะครับก็ทำบุญปุ๊บแจ้งสลิปนะครับกับสายบุญต่างๆที่ท่านสนิทนะครับผมก็เดี๋ยวทางสะพานบุญเขาก็จะจัดส่งให้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับสามเหรียญสวยๆนะครับพอดีโทษทีนะครับพอดีอีกสักพักเดี๋ยวเจ้าก็จะไปคุยงานครับเลยไม่ได้ทำไอ้โต๊ะไลท์สุดให้แบบดีๆนะครับผมก็จะเป็นตะขุตะขาต้องกราบขออภัยในที่ในนัดที่นี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับสามเหรียญสวยๆนะครับอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอีกหนึ่งรุ่นแรไอเทมนะครับที่น่าสะสมนะครับสำหรับลูกศิษย์ลูกหาทุกๆท่านนะครับผมหรือถ้าใครอยากร่วมทำบุญก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับผมผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่ไม่เคยทำบุญกับวัดเขาบังเหยนะครับหรือทำบุญเลยเขาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้นะครับมีคนนึงเป็นคนรู้จักผมนี่แหละเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีโชคเลยซื้อหวยก็ไม่ถูกเล่นหวยก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้สายเทาก็ไม่ดีทำงานสายขาวก็ไม่ดีพุทธคุณของพระอาจารย์เราก็ดีในทั้งสายขาวสายเทานะครับผมสายเทาถ้าใครสงสัยก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรพวกซื้อหวยแล้วกันผมอ้างอิงนะครับผมนะครับใช่ไหมพี่เจ้าสัวเข้มขังจริงๆนะถูกต้องครับผมยังไม่ได้ไปเลี่ยมสักทีเลยพี่ทำแต่งานครับขอแต่บุญบารมีพระอาจารย์นี่แหละครับของานเข้ามาเยอะๆก็นี่แหละครับก็เข้ามาจนไม่มีเวลาไปใส่กรอบใส่อะไรเลยครับผมยังไม่มีโอกาสได้ไปเลี่ยมเลยนะครับผมนะครับก็มาต่อก็คือคนที่ไม่เคยร่วมทำบุญนะครับล่าสุดทำบุญเหรียญอะไรล่ะล่าสุดท้าวเวสสุวรรณทรัพย์มั่งคั่งนะครับมีคนร่วมทำบุญกับผมทีเนี้ยเขาไม่เคยแบบถูกหวยถูกอะไรเขาก็ผมก็บอกว่าถ้าอยากให้มีโชคมีลาภอ่ะลองร่วมทำบุญดูตามไอ้ตามกำลังไม่จำเป็นต้องแบบ1,000 2,000ตามกำลังก็ได้มาร่วมบุญกับผมได้มันไม่มีปัญหาครับถ้ามีน้อยก็ทำน้อยให้มีมากก็ทำตามกำลังนะครับผมสำหรับคนที่อยากทำบุญนะครับ5 บาท10 บาททำกับผมได้หมดครับผมพูดได้เลยเพราะเงินทุกบาทผมก็จะไปถวายที่วัดนะครับร่วมถวายเป็นกองบุญกับทีมคณะไอ้ลูกศิษย์นะครับผมเป็นสะพานบุญอีกทอดนึงนะครับผมก็นั่นแหละครับเขาไม่เคยถูกหวยผมก็เลยบอกให้เขาลองอธิษฐานจิตดูนะครับผมลองอธิษฐานจิตดูเผื่อจะถูกหวยเพราะถ้าร่วมทำบุญแล้วจากที่เนี่ยคนส่วนมากชอบมีโชคมีลาบหรือการงานก็ดีขึ้นนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้แบบ อยากให้ทุกท่านมาแบบอยากถูกหวยต้องมาร่วมทำบุญนะครับก็คือเขาเรียกว่าสะสมบารมีนะครับโชคลาภในการทำบุญนะครับผมนี่นะครับ3เหรียญถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถร่วมกองบุญได้นะครับผมกับสะพานบุญนะครับสะพานบุญผมชื่อโอ๊ตเบืองคนแต่จริงๆเฟซผมจะเป็นโอ๊ตอีเกิลไฟท์นะครับผมนะครับถ้าใครอยากร่วมทําบุญก็สามารถทักแชทมาได้นะครับผมก็ง่ายๆครับผมเพียงท่านโอนเงินเสร็จนะครับผมก็ส่งสลิปยืนยันนะครับผมก็ส่งที่อยู่มาให้เดี๋ยวผมก็จะจัดส่งให้ทันทีนะครับผมภายในวันนั้นเลยนะครับถ้าใครอยากร่วมทําบุญนะครับผมนี่นะครับกองบุญอันนี้จะเป็นเนื้อสีขาวเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเนื้อปีกเครื่องบินก็กองบุญละ500นะครับผมแล้วก็ทองแดงกองบุญละ300นะครับผมส่วนทองเหลืองกองบุญละ200บาทครับผมนี่ครับถ้าใครอยากได้แบบเต็มเซตสีสวยอย่างเงี้ยให้ลูกให้หลานให้เป็นที่ระลึกเนี่ย
หรือให้ไอ้ในพิธีต่างๆเป็นของที่ระลึกนะครับผมบอกเลยว่าสวยแน่นอนเดี๋ยวผมจะเลี่ยมมาให้ดูสวยแน่นอนการันตีครับผมเป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมครับสำหรับสายสะสมนะแต่สำหรับสายผมเรียกว่าสายเขาเรียกว่าสายอะไรล่ะสายพุทธพาณิชย์ก็ไม่ต้องบ่นครับถ้าท่านไม่อยากร่วมทำบุญก็ไม่เป็นไรครับท่านก็ไปรอในกลุ่มหรือไอคนอยากปล่อยเช่าท่านไม่ต้องมาบ่นครับว่าต้องร่วมทำบุญทำไมถูกทำไมแพงเอาจริงๆครับเงินทุกบาทเข้าวัดหมดครับตอนแรกผมก็เป็นคนคิดในมุมลบเหมือนกันแต่พอผมเข้าไปจริงๆเงินทุกบาทจริงๆก็เข้าวัดหมดนะครับผมทุกอย่างเข้าวัดหมดนะครับชัดเจนครับทีมงานนี้นะครับถ้าพูดตามหลักนะครับไม่ต้องห่วงครับการันตีจากผมอีกคนนึงแล้วกันนะครับผมนี่นะครับก็สามารถร่วมกองบุญได้นะครับผมนะครับ3เหรียญนะครับผมเนื้ออันนี้มาดูเนื้อปีกเครื่องบินกันก่อนผมมีเวลาแป๊บเดียวผมต้องรีบไปธุระละอันนี้เนื้อปีกเครื่องบินนะครับผมนี่นะครับสวยๆกริบๆนะครับดูจมูกนะครับผมมาดูจมูกกันแป๊บนึงกล้องดีๆของผมหายเนี่ยครับจมูกสวยๆคมๆนะครับผมมาดูตัวยันกันนะครับนี่ครับยันชัดมากนะครับผมดูครับลายอักษรขอมนะครับผมอักษรพิสดารนะครับซึ่งไม่มีใครครับในประเทศนี้ซึ่งจะเป็นยันเอกลักษณ์ของเขาบางเขนก็คือยันนะครับผมไม่เหมือนใครนะครับผมสุดยอดวิชานะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญไอ้ปีกเครื่องบินเนื้อปีกเครื่องบินนะครับผมนี่นะครับที่สวยครับผมโอ้โหลองคิดแบบใส่ยกเซตดิครับลองดูสวยอันนี้ก็เป็นพญาอินทรีขยุ่มทรัพย์นี่นะครับผมใครทำงานอยู่ค้าขายเนี่ยลองไปหาดูครับเนี่ยครับอันนี้อีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่แล้วนะครับผมก็แต่ถ้าใครชอบแบบค้าขายพูดคุยติดต่องานนะครับผมแนะนำอีกรุ่นนี้เลยร่วมบุญด้วยได้ของที่ระลึกด้วยนะครับผมนี่นะครับของที่ระลึกก็จะเป็นณบารมีนะครับผมของพระอาจารย์นกทิตธัมโมนะครับผมวัดเขาบังเหยนะครับผมนี่นะครับยันสีสวยนะครับเนี่ยเนื้อปีกเครื่องบินเนี่ยเบามากสวยมากครับนี่ครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับผมนี่นะครับนี่ทองเหลืองนะครับนี่ครับมองยังไงก็สวยพี่เอ้ยพลาดได้ไงครับผมบอกเลยเนี่ยโคตรคุ้มอ่ะทำบุญอ่ะ 1,150 บาทเนี่ยคุ้มมากผมบอกเลยเนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วเล่นวัดอื่นน่ะปีเครื่องบินเท่าไหร่แล้วเนี่ยเนี่ยผมบอกเลยครับเนี่ยคุ้มมากเนี่ยครับเหรียญจะเหรียญนะครับความหนาจะแบบความหนาจะเป็นแนวเว้านะครับเว้านิดนึงนะครับผมนี่นะครับข้างเหรียญนะครับผมจะออกแนวเว้านิดนึงนะครับผมนี่นะครับสวยนะครับผมนี่นะครับนี่ครับจมูกที่สวยครับผิวที่สวยครับเห็นไหมครับโดนแสงสวยเลยเนี่ยเห็นไหมครับสวยมากนี่นะครับผมนี่นะครับอันนี้ปีเครื่องบินนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับยันคมกริบชัดเจนดีนะครับผมครับอันนี้เนื้อทองแดงนะครับผมนี่ครับสวยครับผมครับถ้าใครอยากร่วมทําบุญนะครับผมก็สามารถทักแชทเดี๋ยววันนี้ผมติดธุระสําคัญจริงอาจจะได้ไลฟ์ไม่นานนะครับผมมาขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันขออนุญาตพื้นที่เจ้าของกลุ่มนะครับกลุ่มชมรมสิทธิ์เขาบังเหยนะครับผมแล้วก็กลุ่มแบ่งปันและแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลวัดเขาบังเหยนะครับผมมาขอที่ให้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมมาไลฟ์ต่อนะครับผมเดี๋ยวผมมาแนะนำวัตถุดีๆเรื่องเล่าประสบการณ์ของพุทธคุณของวัดเขาเบิ่งเหยนะครับ108,900ก็พูดไม่หมดครับผมบอกเลย
นะครับผมวันนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูไลฟ์นะครับผมพูดผิดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยในณที่นี้ด้วยนะครับผมอาจจะเป็นคนไลฟ์ไม่ค่อยเก่งนะครับผมเพิ่งมาหัดไลฟ์นะครับผมอยากมาเผยแพร่นะครับผมเผยแพร่นะครับผมกองบุญการทำบุญแค่นั้นแหละครับทำบุญไม่ต้องหวังผลไม่ต้องอะไรชีวิตจะดีเองครับผมนะครับร่วมสร้างโบสถ์วิหารใครอยากมีบ้านนี่แหละครับกองบุญของวัดเขาเบิ้งเหยเนี่ยร่วมสร้างโบสถ์วิหารสร้างศาลาสร้างอะไรเนี่ยหายากมากครับผมบอกเลยกองบุญอย่างนี้หายากมากคุณร่วมทำบุญสำหรับอันนี้เชื่อไม่เชื่อนะอย่างผมอยากเป็นเด็กที่แบบไม่มีตังค์ผมอธิษฐานจิตแล้วก็ทำบุญมาเรื่อยๆตามกำลังศรัทธาตัวเองผมก็ไปขอโอ้อยากได้บ้านไว้สักหลังให้พ่อให้แม่เชื่อไหมครับการอธิษฐานก็ทำให้ประสบความสำเร็จแต่ในการอธิษฐานเนี่ยคุณก็ต้องพยายามด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณอธิษฐานไปแล้วแต่คุณนอนอยู่บ้านเฉยๆโอ้วันไหนกูจะรวยวะอะไรประมาณนี้มันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของตัวคุณด้วยนะครับผมเราก็มีเนี่ยวัตถุมงคลดีๆนะครับช่วยหนุนนำชีวิตโชคลาภวาสนานะครับผมยิ่งผมใช้คำว่ายิ่งเนี่ยรุ่นนี้นะครับผมยิ่งเป็นรุ่นคำว่าณบารมีนะครับผมณมีตัวยัน10ตัวนะครับเสริมทุกอย่างอุดทุกอย่างไม่ใช่อุดสิเขาเสริมในด้านในสิ่งที่ธาตุเราอ่อนแอนะครับธาตุหมายถึงอาจจะเป็นธาตุเกี่ยวกับโชคลาภธาตุเกี่ยวกับการงานถ้าเกี่ยวกับทำดีกับคนแล้วไม่ขึ้นบิดท้องหลังพระอะไรประเภทนี้นะครับรุ่นนี้นะครับก็จะอาจจะช่วยเสริมชีวิตท่านได้นะครับผมก็ผมก็เหมือนพูดเน้นในเชิงของเขาเลยพุทธคุณมากเกินไปแต่จริงๆก็นี่นะครับก็คืออยากให้ร่วมทำบุญนั่นแหละครับนี่ครับร่วมทำบุญกองกฐินนะครับผมปึ๊บขออนุญาตท่านเจ้าสัวก่อนครับผมก็นี่นะครับก็อยากให้ทุกๆท่านร่วมทำบุญนะครับนี่นะครับผมอึ๊บนี่นะครับผมก็คือเรียนเชิญนะครับผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีนะครับประจำปี2565นะครับผมกองบุญก็จะมี500 300 200หรือ10บาท20บาทร่วมทำบุญได้นะครับผมสำหรับกองบุญทุกๆคนนะครับผมสะพานบุญทุกๆท่านนะครับก็ทอดกฐินณวัดเขาบังเหยชุมพลศรีมารามนะครับถ้าใครอยากไปได้นะครับที่บ้านทรัพย์มงคลนะครับตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับวันงานก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่6นะครับพฤศจิกายนพุทธศักราช2565นะครับเวลาช่วง9นาฬิกานะครับ59นาทีนะครับไปร่วมได้ครับใครที่เคยไปแล้วก็รู้ดีนะครับสนุกสนานครับวิธีใหญ่นะครับผมนะครับครับปึ๊บๆ